โอ้โหเนื้อดีจมูกโด่งคิ้วสวยลายเข้มโอ้โหงามๆเลยมีดีอยู่นี่ไหมมีพี่พระอะไรสมเด็จโอ้แล้วไปไหนเนี่ยในรถโอ้เราไว้ตรงไหนของรถเนี่ยเปล่าเอาไปขายเงินอยู่ในรถหมดแล้วอ้าวสวัสดีครับบกเอสครับสวัสดีครับผมอาร์ต81ครับเดี๋ยวใครอ่ะมีใครจับมั้ยครับเขาเป็นใครผมแชมป์ซูเปอร์อัพไทยแลนด์ปี2018ว่าแล้วสดสดร้อนร้อนครับตามกระแสครับ X-Max 300ในรุ่นอะไรครับได้แชมป์รุ่นสตรีทยูธครับรถรุ่นนี้ได้ข่าวว่ามีมากกว่า20คันประมาณ20คันได้ครับก็คือกว่าจะหลุดมาเป็นหนึ่งเดียวในตองอูก็ว่าไงก็ได้ครับแล้วเยอะขนาดแล้วที่ได้แชมป์มาสมเด็จสมเด็จไหนสมเด็จอยู่ในรถพี่เอาไปขายเงินอยู่ในรถหมดแล้วอ้าวเงินสมเด็จไปไหนใครเอาสมเด็จผมไปล้มเงินรถไปเลยครับโอ้โหธรรมดาที่ไหนคันนี้ขอถามเรื่องนิดนึงครับเรื่องกติกาของซุปอัพในรุ่นสตรีทยูธมีกติกาที่ถูกบีบบังคับอะไรบ้างคือเป็นตัวรถเป็นสภาพเดิมๆมองมิติเป็น X-Max คือรถขี่เล่นน่ะใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงน้ำหนักน้ำหนัก210โลรถรวมคนรถรวมคนก็คือแทบจะไม่ต้องถอยเลยไม่ต้องก็คือถอดต้องถอดออกหน่อยนึงพวกพลาสติกพวกอะไรอย่างนี้ก็คือน้ำหนักของก็ยังเกินนิดนึงก็เกินเยอะเหมือนกันนะพี่ถอดแล้วก็ยังเกินอยู่แล้วผมถามนิดนึงรุ่นนี้เห็นเขาบอกระบุด้วยน้ำมันเป็นน้ำมัน E85 ที่ผลิตจากที่ขายปั๊มในปั๊มในประเทศไทยครับแล้วน้ำมัน E85 กับน้ำมันพวกแก๊สโซฮอล์เหมือนกันไหมทำไมถึงว่า E85 E85 มันเป็นน้ำมันที่จุดระเบิดแล้วมันเย็นกว่าคือลดอุณหภูมิเครื่องใช่ครับคือมันก็มีแต่คือแบบช่วงใช้แล้วเปิดคันเร่งอะไรพวกนี้มันจะเสถียรฝ่าพวกเบนซินพวกแล้ววิ่งไปนานมันจะมีผลเรื่องความร้อนไหมไม่มีครับรถผมไม่มีอย่างพวก E85พอเขาบอกว่ามันพอร้อนแล้วมันไม่ค่อยดีจริงไหมไอ้ผมคือถามให้แบบคนไม่รู้มันอยู่ที่คนเลือกใส่มากกว่าพี่อยู่ที่การปรับเซตการจูนใช่หัวชีใส่หัวชีเบอร์อะไรแล้วก็มีตัวช่วยอะไรบ้างต้องไปหัวอะไรคันนี้อันนี้ผมใช้หัวชีของไทยากะอ๋อตัวนี้เลยเขาเป็นผู้สนับสนุนหลักของผมคือตัวนี้หัวฉีดครับได้ครับได้ครับคือหัวฉีดตัวนี้บอกเลยว่าต้องเป็นหัวฉีดที่สามารถทนแอลกอฮอล์ได้ได้ครับตัวนี้ทนได้ครับมีตั้งแต่เบอร์เล็กยันเบอร์ใหญ่เลยแล้วแต่ช่างทั่วไปไล่กันแพงไหมไม่แพงครับแล้วถ้าเผื่อแบบช่างที่ทำ X-Max ทั่วไปอยากจะหาซื้อที่ผมมีขายทุกเบอร์บอกราคาหน้าร้านได้ไหมเท่าไหร่ไม่ขอราคาส่งราคาหน้าร้านที่ผมใส่อยู่พร้อมใส่อยู่ได้ประมาณ 1,000 บาทใส่ด้วย 1,000 บาทครับก็ราคาไม่แพงครับไม่แพงส่งช่างถูกกว่านี้แน่นอนโอเคก็คือก็หลังไมค์คุยเองได้ครับมาจากไหนก็คุยได้ทักมาใน Facebook อาร์ตหนองแขมได้เลยครับแล้วก็แม็กหนองแขมถ้าทักเฟซบุ๊กก็ต้องช่วงหลัง4ทุ่มถึงวันตีสามโอ้ยพี่เพราะนั้นตีสองเลยนั่งคุยกันอยู่เลยก็ตั้งแต่บ่ายโมงอ่ะพี่เริ่มทำงานบ่ายโมงเที่ยงอ่ะเที่ยงคนเที่ยงทำถ้าไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่ทำครับไม่ตื่นครับโอเคครับแล้วในรุ่นของที่การปรับแต่งที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยเวลาอยู่เท่าไหร่12.766มาได้ไง
ไม่รู้เหมือนกันพี่นี่เดิมๆเลยนะแทบจะทำอะไรมากคันนี้ก็ลูกสูบเป็นลูก80เขาเหวี่ยงเป็น MRX พ่อเหวี่ยงเป็น MRX คือเขาเหวี่ยงซิ่งเขาเหวี่ยงซิ่งของพี่บอยยืดอยู่เท่าไหร่ครับตัวนี้3มิลครับก็ขึ้นลงก็6มิล6มิลครับก้านครับก้านเดิมครับก้านเดิมๆติดไหมไม่ติดเนี่ยไม่ติดไม่ติดอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยโอเคก็คือใส่ได้เลยสามารถใส่ได้พอดีเลยพอดีเลยครับลูกสูบ80มิลของอะไรครับเป็นลูกฟอสลูกเป็นลูกธรรมดาเนี่ยครับลูกธรรมดาด้วยครับบอกยี่ห้ออะไรปะทำไมมันเหนียวอยากรู้ว่าทำไมมันเหนียวกว่าชาวบ้านมันทนคือของไลท์ห้วยขวางอ๋อเฮียไลท์เฮียไลท์ LSK ครับมาพอมาปุ๊บฝาสูบฝาสูบเป็นของพี่ศักดิ์บ่าวาวลงกึง91ก็คือฝาสูบคือพี่ศักดิ์เป็นคนทำเป็นคนทำให้ครับแล้วมีสูตรวาวอะไรพิเศษไหมก็ต้องไปปรึกษาพี่เขาเลยก็คืออันนี้เป็นความลับหรือว่าไม่รู้ไม่รู้ครับเขาทำมาให้เลยครับอ๋อก็คือบอกเขาทำมาให้เลยขอบคุณครับผมไม่รู้ว่าช่างอาร์ตแบบเป็นแบบเป๊ะไปเออ28พี่ศักดิ์เป็นคนทำให้เลยครับเลยบอกพี่ศักดิ์ผมใส่ลูกแค่นี้ใช่ครับจบเลยจบเลยครับไม่พังไม่ขาดไม่หลุดแน่นอนแต่ส่วนของแคมแคมผมใช้ของเพื่อนผมเพื่อนผมเป็นคนออกแบบองศาเองก็คือแคมสูตรพิเศษใช่ครับของช่างอาร์ตเพื่อนผมเพื่อนผมเป็นคนทำมาให้เลยก็ใช่ครับติดต่อคืออยากได้แคมแรงๆโทรพิงกังเลยได้ครับบอกราคาได้ไหมถ้าไปอยากซื้อช่างอาร์ตเรื่องแคมซื้อเพื่อนผมเลยดีกว่าแล้วใครล่ะคะช่างนิดคลองสีวาครับช่างนิดก็คือคนที่คอยช่วยเรื่องแคมกับเรื่องชามเรื่องชามไม่ชามคือมันมีผลมากแค่ไหนไอชามเดือชามแต่งใส่ทีแรกรถผมมากผมไม่เน้นผมไม่ค่อยถนัดเรื่อง400ผมถนัดแบบรถทิปมากกว่าขอคือจริงๆเราสายบุญใช่ครับออกทำบุญใช่ครับแล้วก็ขี่ทิปมากกว่าเน้นออกทิปคือรวมตัวกันก็คือคุยกันแล้วว่า400ผมทำไม่เก่งไม่ถนัดผมไม่ถนัดพวกเรื่องชามผมก็เลยไปปรึกษาเพื่อนผมเพื่อนก็ว่าลองดูเด้เอามาใส่ให้แล้วมีแต่ไม่รถกันมีแค่นี้เหรอมันแรงอ่ะก็มีเท่านี้พี่แล้วก็ลิ้นเป็นของผมทำเองมันจะใหญ่กว่าชาวบ้านนิดนึงใหญ่ไปเท่าไหร่โตเท่าไหร่บอกได้ไหมอันนี้42ครับแล้วที่วิ่งอ่ะ42ครับแล้วมันใหญ่สุดได้แค่ไหน42ก็คือเต็มก๊าซแล้วลิ้นครับทะลุหมดแล้วแต่คือเป็นลิ้นเดิมโรงงานติดรถมันมีลิ้นใหญ่กว่านี้แต่ผมไม่ใส่ผมอยากได้ของเดิมติดรถมากกว่าเพราะว่าผมเน้นรถทิปคือช่างอาร์ตเขาบอกเลยว่าช่างอาร์ตเป็นสไตล์ที่ว่าเอาของเดิมมาปรับแต่งใช่ครับไม่ได้โอเวอร์สเปคเกินมากไม่แล้วราคาที่เราอยากจะน้องๆอยากจะทำอ่ะเฮ้ยพี่ครับผมขับรถ X-Max อ่ะผมเอาตังค์ไปดาวรถหมดแล้วผมเหลือเงินอยู่ไม่เยอะอ่ะอยากจะทำรถคันนึงวิ่งสัก170กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถ้าเกิดสเต็ปนั้นก็คือทำข้างโอเพ่นคือไม่ยุ่งกับเครื่องเลยทำพวกชามท่อผ่าพวกรวงดินท่อกองอะไรพวกเนี้ยเปลี่ยนวัชชีใส่น้ำมัน E85แค่นั้นก็วิ่งได้ละวิ่งได้ครับ170แล้ว170ใช้งบประมาณไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะ10,000บาทครับหมื่นเดียวเสียวทั้งคืนเนี่ยครับรถคันเป็นแสนทำแค่หมื่นก็คือวิ่งไม่ขี้เหร่แน่นอนไม่ถามว่าแรงที่สุดไหมไม่ได้การันตีครับแต่คือไม่น้อยหน้าใครแน่นอนไม่พังแน่นอนไม่พังแน่นอนไม่น้อยหน้าใครแน่นอนแล้วไม่พังมันเป็นข้างโอเพ่นนะพี่ยังไงมันก็ไม่พังหรอกเขาบอกรถเดิมมาออกจากศูนย์ยังมีลูกเบรกลูกเบรกผมว่ามันเป็นคนเกี่ยวกับคนที่ทำช้ามากกว่าพวกทำรอบบางทีรอบจังหวะมันเกินโอเวอร์แลปของตัวรถไปรอบเยอะแรงเหวี่ยงเยอะน้ำมันเครื่องไม่ดีอะไรพวกนี้ครับคืออันนี้ต้องศึกษาให้สัมพันธ์ระหว่างรอบเครื่องใช่ครับครับคือช้ามาปรับมั่วไม่ได้ไม่ได้ครับอาจจะแรงแต่แรงแป๊บเดียวอะไรประมาณนี้ครับแล้วช่างอาร์ตการเตรียมตัวสำหรับคันนี้ที่มีงานสุดอัพซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีเลยซึ่งเป็นปีแรกเลยของมอเตอร์ไซค์อ่ะครับมอเตอร์ไซค์ระดับ300ลงมาเป็นถือว่าเป็นปีแรกเลยเตรียมตัวนานไหมอันนี้ผมคุยกับเพื่อนผมเมื่อประมาณวันที่20ว่าจะทำรถแข่งสุดอัพกัน20เดือนพฤศจิกาครับพฤศจิกา
แข่งซุปเปอร์วันที่28วันที่3030 28 2งานวันนี้เท่านั้นมอเตอร์ไซค์แข่งวันที่30ก็10วันในการเตรียมตัวครับแล้วมันจะทันได้ไงก็คือหรือว่าของเก่าสเปคเนี้ยมันสเปคนี้อยู่แล้วครับแต่คือลูกสูบอาจจะเล็กกว่านี้ตอนที่ผมแบบใช้ขับเล่นออกทริปอะไรพวกเนี้ยตอนใช้ออกทริปลูกอะ78ครับ78ไม่มีชักก็คือได้เข้าเวียงจากสปอนเซอร์มาได้เข้าเวียงจากสปอนเซอร์มาไม่จ่ายติดไว้ก่อนครับเออเมื่อไหร่ไปจ่ายพี่จุกคงไม่ว่าก็คือคุยตรงก็คือได้เข้าเวียงจากช่างจุกมาใช่ครับมาครับไปช่างอาร์ตไปขอตอนตีสองครับพี่ขอเลยนั่งขอไม่ไปไหนเลยคือถ้าพี่ไม่รับผมเป็นสิทธิ์น้องผมไม่นั่งคุกเข่าอยู่นี้นั่งอยู่งั้นนะพี่ไม่ไปไหนจนกว่าจะได้กลับบ้านอ่ะจนทั้งสุขใจอ่อนให้เขาอย่างสามมิ้นมาให้สามมิ้นมาตัวหนึ่งครับโดยที่ไม่เอาเงินเลยสักบาทแล้วมันแตกต่างมากแค่ไหนระหว่างข้อเหวี่ยงเดิมกับข้อเหวี่ยง MRX ข้อเหวี่ยง MRX ก็คืออัตราการเร่งดีกว่าข้อเหวี่ยงเดิม 100% แน่นอนคือลูกเปิดที่คนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยครับดีฝ่าแน่นอนแล้วก็ดูจากลักษณะแล้วดีฝ่าเขาอย่างเดิมเอาไปยืดแน่นอนไม่มีพังแล้วเรื่องปัญหาเรื่องการไล่ชาร์ปเลยยากไหมชาร์ปไม่ยากครับมันอย่าไปคิดเยอะครับคิดเยอะปวดหัวถ้าชาร์ปไล่ยากก็เป็นโตชิบ้าเป็นเชื่อชีหรือยังไงมันเป็นเบอร์ของมันนะครับใส่เอาให้มันลื่นอ่ะซื้อก็ซื้อทุกอย่างที่ค่าเคลียร์แลนด์ใช่ครับซื้อก็ซื้อเยอะหน่อยอย่าไปงกมันทำรถก็คืออย่างเงี้ยง่ายๆไม่ได้มีง่ายๆไม่มีอะไรครับวาล์วน้ำเดิมรูน้ำทุกอย่างเดิมหมดไม่มีการตกแต่งวาล์วน้ำเลยความร้อนไม่ขึ้นใส่แดกนี่แข่งมาบ่อยไหมของผมสนามนี้สนามแรกเลยผมไม่เคยเลย400เมตรครั้งแรกครับได้รางวัลเลยครั้งแรกก็มีงานก็ต้องขยันนะน้ำมันดีด้วยใช่ไหมผมว่าสมเด็จน้ำมันดีด้วยใช่ไหมน้ำมันก็มีส่วนหนึ่งอะครับน้ำมันอะไรวะที่ไม่ค่อยร้อนหรือไงมันไม่ค่อยร้อนนะครับมันคือถามว่าใส่แรงไหมผมว่ามันไม่เกี่ยวหรอกแรงไม่แรงอ่ะแต่คือหรืออะไรใช่ครับเออประกาศให้ผมฟังดิน้ำมันไลท์บอกดิก็ตามที่แปะสติ๊กเกอร์เลยครับก็ดูเองคอมเพรสเซอร์ไม่ดูมากเจ็บคอเหรอไม่รู้เยอะเจ็บคอเพราะว่าเออคือใส่แล้วก็แรงขึ้นไม่มั่นใจว่าแรงหรือเปล่าแต่เรื่องความร้อนผมมั่นใจเลยครับแต่ตอนนี้บอกแล้วว่าร้อนมากไม่ใช่รถนะคุณร้อนมากร้อนมากก็นั่งคุยกันไปเรื่อยๆนะครับครับโอ้วันคอยไฟอ่ะผมไปดูมาครับเห็นทุกคันเวลาค่อนข้างเบียดกันมากใช่ครับคอยไฟกันอยู่130 129 131ก็คือเวลาอยู่ใกล้เคียงกันหมดเบียดใกล้เคียงแล้วตอนช่างอาร์ตคอยไฟอ่ะเวลาอยู่เท่าไหร่รอบแรกวิ่งอยู่133ครับรอบ2รอบ2วิ่งอยู่เอ้ยรอบแรก131ก่อน131ควอลิฟายวันควอลิฟายหรือรอบแข่งก็ไล่มาเลยก็ควอลิฟายรอบแรกเลยครั้งแรกเลยที่ลงไว้ก็คือ133 133ครับแล้วรอบ2รอบ2 130เลยครับก็คือเวลาค่อยๆลงมาเรื่อยลงมาเลยรอบ3รอบ3ผมไม่วิ่งแล้วเพราะเข้ารอบแล้วเข้ารอบแล้วพอมาถึงรอบจ่ายลำดับจ่ายลำดับเปิดรอบแรกเลยปั้งช่างจุกโชว์129 129พี่จุก129ช่างจุกเปิดมายืนหัว129ช่างอาร์ตนี่น่าจะเป็นรถที่อยู่ท้ายๆแล้วท้ายๆแล้วครับจะหมดแล้วใช่ผมวิ่งรอบแรกผมวิ่งก่อนวิ่ง131 131แล้วผมก็131ก็คือตอนนั้นยังไม่รู้เพราะยังวิ่งกันไม่ครบก็พอวิ่งกันซ้ำอีกรอบนึงพี่จุกวิ่ง128 128เวลาก็ถือว่าดีที่สุดในการซ้อมวันนั้นแล้วนะน่าจะตัวเต็งเลยพี่จุกก็คือยืนตัวเต็งหมดเลยใช่ครับแล้วช่างอาร์ตหลุดมาได้ไงครับเวลาอันดับ3คือผมอยู่ดีผมหลุดมาเลยก็เหมือนรถผมไม่ร้อนอ่ะรถผมสู้ร้อนอ่ะเวลายิง12.76เลยคือเวลาโดดลงมา3จุดเลยเหมือนที่วิ่งควอลิฟายเลยเครื่องยนต์ไม่สูงไม่สูงเลยครับวิ่งกี่รอบก็ได้วิ่งกี่รอบก็ได้ครับผมใช้มันเป็นเหมือนหัวเชื้อน้ำมันเครื่องน้ำมันผสมกับน้ำมันเครื่องมีราเทควันใช้จริงก่อนจะถามจริงใช้จริงแล้วก็เห็นผลไหมเห็นผลเรื่องความร้อนเห็นผลแน่นอนแต่เรื่องความแรงนี่แต่แรงม้าไม่รู้แต่ความเย็นนี่ความเย็นก็คืออุณหภูมิเครื่องไม่ร้อน
ไม่เหี่ยวไม่เหี่ยวยิ่งวิ่งยิ่งยืนพื้นอ่ะหรือไม่ก็ยิ่งวิ่งอาจจะเครื่องไม่ร้อนมากก็จะดีขึ้นไม่ช้ำใช่ครับก็เดี๋ยวเรามาต่อกันอูช่าอาร์ตมีอะไรมากนอกจากคันนี้ดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรอ่ะแต่ได้ข่าวว่าทำไรทำยางอ่ะอุปกรณ์เยอะมากเลยนะก็รถคันนี้พวกชามพวกอะไรพวกคัทหลังพวกลิ้นอะไรพวกนี้ผมทำเองหมดเห็นช่างทำเห็นทำหลายอย่างที่เครื่องจักรเต็มเลยทำเหรอไม่ทันหรอกครับแต่คือก็พยายามทำให้เร็วที่สุดอะครับไม่ทันเดี๋ยวตื่นมาบ่ายสองบ่ายสามเนี้ยแต่ผมทำนานไงผมทำยันดึกอ๋อกลางคืนครับกลางคืนกลางวันร้อนมีอะไรบ้างทำเหนื่อยว่าเครื่องกึ่งทำเองได้ครับได้ครับยิงตายเทียบเลยทำรถไปได้บ้างเหี้ยก็รถผมทำได้ทุกรุ่นนะครับออโตเมติกสองจังหวะผมทำไม่เป็นก็คือเวฟทำได้มิโอทำได้หมดแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูงานของชาร์ตนะครับว่าทำอะไรได้บ้างสวัสดีครับสแตมเรียลไทม์ครับจากกระแสที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจากการใช้มอเตอร์ไซค์ในปัจจุบันวันนี้สแตมมีชุดแต่งมานำเสนอของโบสกะภายใต้การผลิตของ SK Cycle Speed มาให้ชมกันครับชุดแต่งทั้งหมดจะมี7ชิ้นนะครับผมก็ชิ้นนี้เป็นตัวแรกก็คือเป็นชิลหน้าครับเป็นลายคาร์บอนส่วนตัวนี้ตัวที่2จะเป็นครอบสเตอร์ของ Honda Wave 125i ครับแล้วตัวนี้ตัวที่3จะเป็นคอนโซลกลางครับผมตัวนี้ตัวที่4นะครับผมจะเป็นหน้ากากหลังของ Honda Wave 125i ตัวที่5เป็นฝาครอบใต้คอครับผมของ Honda Wave 125i ตัวนี้ตัวที่6ครับเป็นใต้เบาะครับผมและตัวสุดท้ายนี้ครับเป็นมงคลหน้าลายคาร์บอนเคปลาร์ 5D ครับผมตัวนี้และนี่ก็เป็นชุดแต่งทั้งหมด7ชิ้นของ Honda Wave 125i จากโบสกะครับและครั้งหน้าสแตมจะพาไปดูชุดแต่งแบบไหนอีกก็ติดตามกันได้เลยที่เพจเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนครับผมนี่คืออะไรครับพี่อาร์ตวันนี้เป็นลินเร่ง X-Max ลินเร่งนี่คือเร่งขนาดไหนครับลูกค้ายืนรอเอาเลยหรือไงก็ยืนรอก็ได้ครับรอเลยได้เลยแน่นอนใช้เวลา X-Max ไหม10 นาทีก็คือถือลิ้นมารอแป๊บนึงรอเลย10 นาทีครับเอากลับไปได้เลยครับนี่ลินเร่งของจริงนอกจากลิ้นเร่งแล้วยังทำอะไรอีกไหมก็พวกทำพวกชามเม็ดอะไรพวกนี้ผมทำเองหมดเลยชามเม็ดกึ่งกึ่งงานกึ่งมิลลิ่งลบปาดหัวลบว้าวผมทำเองหมดเลยนอกจากปรับแต่งความแรงแล้วสวยงามก็ได้ก็มิลลิ่งพัดพงมะพร้าวก็ได้ครับได้หมดครับมาทีเดียวครบเลยก็แต่หลังๆก็ไม่ค่อยเน้นมากพวกมาเน้นหลังงานทุบไอ้ก่อนงานทุบอัพก็ไม่ค่อยได้รับงานพวกนี้มาพอหลังงานทุบอัพก็ไม่รับดังแล้วรับพี่รับเหมือนกันพี่ตังแล้วจะไม่รับงานทั่วไปรับเหมือนกันก็คืองานทั่วไปพวกนี้นะครับครับคือทุกอู่ส่งมาทำได้เราไม่จำกัดว่าต้องเป็นอู่พวกกันไม่พวกกันถึงแบบไงคนอื่นก็ทำได้หมดแหละพี่ถ้าจ่ายเงินสดเงินมาได้เงินเรื่องเงินก็ได้ทุกคนถ้าจ่ายเงินได้หมดเลยใครก็ได้ใช่ครับฟรีได้ไหมฟรีเชื่อเบิกตัวได้ครับแต่รอก่อนครับมีถ้าฟรีจะไม่ใช่งานลิ้นเล่งมีตังค่อยมาเอาครับนี่เป็นลิ้นดองอันนี้ก็มีนี่ด้วยเครื่องยิงทรายยิงทรายก็รับทำครับเรายิงอย่างอื่นพวกไม่ใช่ของอะไหล่รถมอไซค์ได้ไหมก็ได้ครับรถยนต์รถมอไซค์จักรยานรับหมดรับหมดแล้วครับเข้าตู้ได้ผมยิงได้หมดแล้วเข้าตู้พวกเบอร์ตองเบอร์ใช่ใครอยากได้สวยๆงามๆอะไรสวยๆนะคะพวกดุมพวกดุมยิงทรายเสื้อฝายิงการ์ดบีดอะไรพวกนี้ครับสามารถมายิงทรายปกติไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยมีใครลงว่างเหลือไม่ว่างงานครับหางานอะไรที่เป็นเงินมีช่างเยอะมีคนช่วยหลายคนมีคนช่วยหลายคนคนประกอบเครื่องอะไรพวกนี้มีหมดจริงๆเป็นอู่ที่ใหญ่ครับนี่เปิดแค่ครึ่งเดียวใช่ป่ะใหญ่สุดแล้วพี่ใหญ่สุดในย่านฝั่งนี้แล้วคือแต่ก่อนก็ใหญ่กว่านี้พี่หลังๆไม่ได้ย่อเลยต้องปิดไปก็ทำตามเออมีให้กินใช่ครับโอเคก็ฝากหน่อยครับอู่ช่างอาร์ตเพชรเกษม81อยู่ที่ไหนอยู่ซอยบางบอน5ครับก็แถวแถวเพชรเกษม81แหละแต่ผมก็เลยชื่อเก่าอาร์ต81อ่ะ81ก็เลยใช้ชื่อนี้เก่ามานิดนึงเลยจะอู่เก่ามานิดนึงครับขอเบอร์โทรเลยค่ะ0618903939ชื่ออาร์ตครับแล้วก็อีกคนนึงชื่อแม็ก0830837971แล้วติดต่อทาง Facebook Facebook ได้ที่ไหนคะ Facebook มีชื่ออาร์ตหนองแขมเลยครับพิมพ์อาร์ตหนองแขมขึ้นเลยแล้วก็แม็กหนองแขม2คนนี้ครับคือนามสกุลหนองแขมหนองแขมครับหนองแขมขึ้นหมดเลยครับญาติพี่น้องก็หมดเลย
ก็คือไงก็ฝากถึงร้านช่างอาร์ตนะครับก็เพื่อนๆไหนมาไม่ถูกครับโทรถามได้ครับโทรถามได้รถแรงราคาพอฟังฟังได้ครับพี่ Xmax สำหรับคนทุนน้อยนะคุณภาพครับแก้วเลยบอกเลยก็ไม่น้อยหน้าใครแน่นอนมาได้เชื่อได้สู้ได้เงียบๆมาก็ปิดท้ายนี้ก็ฝากถึงเท้าแชร์นะครับเท้าแชร์พี่อั้นติวานนท์ครับอย่าพึ่งทวงนะครับหมดแล้วพี่กับรถโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สนุกสนานกันพอสมควรนะครับผิดพลาดอะไรต้องกลับขออภัยนะครับยังไงก็รอติดตามเทปหน้าเราจะไปที่ไหนอู่ไหนร้านไหนติดตามคอยดูค่ะวันนี้ก็ขอบคุณช่างอาร์ตมากเลยนะคะครับขอบคุณค่ะถึงเพื่อนๆที่ชอบแต่งรถชอบความเร็วครับไปแข่งรถในสนามได้นะครับขอบคุณครับ